โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับไม่มีเรื่องอย่างนั้นแน่นอนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็ดิฉันก็ทุกท่านก็เห็นอยู่แล้วนะคะเป็นคำกล่าวหาจากสังคมเป็นคำกล่าวหาของสื่อมวลชนบางฝ่ายนะคะแต่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าดิฉันก็ถูกปฏิบัติแบบเกินกว่าคนอื่นด้วยซ้ำคือชาวบ้านเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นสปก.อย่างเงี้ยที่ว่าให้เอาของออกภายใน7วันอย่างเงี้ยอย่างชาวบ้านนี่เขาให้3เดือนยังไม่ออกกันเลยตรงดิฉันนี่ประกาศเลยนะคะถ้า7วันไม่ออกนี่จะใช้มาตรา44ดิฉันถูกกระทำเยอะมากด้วยซ้ำนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากสปก.ไปทบทวนการทำงานของเขาด้วยเพราะว่าอย่างที่คุณทศพลได้พูดไปว่าเพราะว่าดิฉันชื่อปรินาหรือเปล่าทุกคนจึงมาทำอย่างนี้กับดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องอย่างนั้นแน่นอนนะคะก็ให้เขาแจ้งข้อกล่าวหามาก่อนนะคะขอดูข้อกล่าวหาให้ชัดเจนตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ข่าวใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่มีหนังสือที่ชัดเจนว่าเขาจะดำเนินคดีเพิ่มเติมตรงไหนบ้างนะคะดิฉันไม่ได้บุกรุกป่าค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันจะสู้คดีให้ถึงที่สุดทุกกรณีไม่ว่าจะสู้ในลักษณะสปก.หรือป่าไม้อยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วอะค่ะดิฉันก็ได้รับความเสียหายมากๆนะคะแล้วก็อยากจะเดี๋ยวหลังจากการอภิปรายเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีการดำเนินคดีต่างๆด้วยเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ดิฉันก็ปล่อยปละละเลยมาเยอะแล้วก็ไม่ได้ปกป้องตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีคนฝ่ายตรงข้ามนะคะบุคคลฝ่ายตรงข้ามออกมาโจมตีดิฉันนะคะมีการเอาคดีมาเทียบเคียงบอกว่าเพราะเป็นดิฉันไม่ถูกจับเป็นชาวบ้านถูกจับคือต่อไปนี้ดิฉันก็จะปกป้องตัวเองโดยมีคุณทศพลเป็นผู้ดูแลนะคะถ้าผู้ใดพูดอะไรก็จะต้องรับผิดชอบสิ่งที่พูดด้วยดิฉันจะไม่ปล่อยให้กระทําเหมือนอย่างที่ผ่านมาเช่นเดียวกับสื่อมวลชนดิฉันก็ต้องขอฝากด้วยว่าหากพี่ๆจะลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยช่วยระบุชื่อของผู้ที่พูดให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าต่อไปนี้ดิฉันจะปกป้องตัวเองแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานใดๆก็ตามนะคะไม่มีเรื่องอย่างนั้นแน่นอนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็ดิฉันก็ทุกท่านก็เห็นอยู่แล้วนะคะเป็นคำกล่าวหาจากสังคมเป็นคำกล่าวหาของสื่อมวลชนบางฝ่ายนะคะแต่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าดิฉันก็ถูกปฏิบัติแบบเกินกว่าคนอื่นด้วยซ้ำคือชาวบ้านเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นสปก.อย่างเงี้ยที่ว่าให้เอาของออกภายใน7วันอย่างเงี้ยอย่างชาวบ้านนี่เขาให้3เดือนยังไม่ออกกันเลยตรงดิฉันนี่ประกาศเลยนะคะถ้า7วันไม่ออกนี่จะใช้มาตรา44ดิฉันถูกกระทําเยอะมากด้วยซ้ํานะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากสปก.ไปทบทวนการทํางานของเขาด้วยเพราะว่าอย่างที่คุณทศพลได้พูดไปว่าเพราะว่าดิฉันชื่อปรินาหรือเปล่าทุกคนจึงมาทําอย่างนี้กับดิฉันนะคะ
ราะฉะนั้นไม่มีเรื่องอย่างนั้นแน่นอนนะคะก็ให้เขาแจ้งข้อเก่าหามาก่อนนะคะขอดูข้อเก่าหาให้ชัดเจนตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ข่าวใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่มีหนังสือที่ชัดเจนว่าเขาจะดำเนินคดีเพิ่มเติมตรงไหนบ้างนะคะดิฉันไม่ได้บุกลุกป่าค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันจะสู้คดีให้ถึงที่สุดทุกกรณีไม่ว่าจะสู้ในลักษณะสปกหรือป่าไม้อยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วอะค่ะดิฉันก็ได้รับความเสียหายมากๆนะคะแล้วก็อยากจะเดี๋ยวหลังจากการอภิปรายเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีการดำเนินคดีต่างๆด้วยเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ดิฉันก็ปล่อยปละละเลยมาเยอะแล้วก็ไม่ได้ปกป้องตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีคนฝ่ายตรงข้ามนะคะบุคคลฝ่ายตรงข้ามออกมาโจมตีดิฉันนะคะมีการเอาคดีมาเทียบเคียงบอกว่าเพราะเป็นดิฉันไม่ถูกจับเป็นชาวบ้านถูกจับคือต่อไปนี้ดิฉันก็จะปกป้องตัวเองโดยมีคุณทศพลเป็นผู้ดูแลนะคะถ้าผู้ใดพูดอะไรก็จะต้องรับผิดชอบสิ่งที่พูดด้วยดิฉันจะไม่ปล่อยให้กระทําเหมือนอย่างที่ผ่านมาเช่นเดียวกับสื่อมวลชนดิฉันก็ต้องขอฝากด้วยว่าหากพี่ๆจะลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยช่วยระบุชื่อของผู้ที่พูดให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าต่อไปนี้ดิฉันจะปกป้องตัวเองแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานใดๆก็ตามนะคะ